พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองว่าพอใจการดำเนินงานของคณะกรรมการหลังจากที่เปิดเวทีชี้แจงร่างสัญญาประชาคม4ภูมิภาคและจัดทำข้อสรุปเพื่อส่งให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก่อนจะมีการชี้แจงในระดับพื้นที่โดยมีกระทรวงมหาดไทยและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.เป็นผู้ดำเนินการซึ่งก็เชื่อนะคะว่าประชาชนทั้ง4ภาคนั้นจะยอมรับสัญญาประชาคมฉบับนี้อันจะนำไปสู่กระบวนการปรองดองได้เป็นผลสำเร็จส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการว่าเนื้อหาร่างสัญญาประชาคมนั้นไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าเชื่อนะคะว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปรองดองเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีหลากหลายความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งรัฐบาลก็จะรับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่ส่วนกรณีที่คดีความในการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายจตุพรพรหมพันธุ์แกนนำนปช.ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก1ปีนั้นนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่ามั่นใจนะคะว่าไม่กระทบต่อกระบวนการสร้างความปลองดองเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งฝ่ายบริหารไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ซึ่งเรื่องกฎหมายและการปลองดองนั้นเป็นคนละเรื่องกันค่ะ